หนังสือเสียงเรื่อง Burnout Syndrome ภาวะหมดไฟในการทำงานเขียนโดยนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์สำนักพิมพ์อมรินเฮลท์อ่านโดยพิชาพบพัทรกูนิยมสึงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทอมรินพรินติ้งแอนด์พับบิชชิ่งจำกัดมหาชน 10. มากเท่าไรถึงจะเป็นในทางการแพทย์การประเมินอาการทางจิตใจเป็นเรื่องยาก การประเมินโดยสมบูรณ์เป็นหน่วยนับมักเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้หรือหากทำได้ก็จะเต็มไปด้วยข้อสงสัยและข้อคำถามอย่างไรก็ตามเราประเมินโดยสัมผัสได้บ้างอาการทางจิตใจต่างๆร้อยแปเเราประเมินการเปลี่ยนแปลงได้เสมอโดยแบ่งเรื่องที่จะประเมินอ,ออกเป็นสามิติคือ 1. ความถี่ 2. ระยะเวลา 3. ความรุนแรง ลองดูตัวอย่างคำถามของเมโยคลินิกข้อที่10คุณมีอาการปวดหัวไม่สบายท้องลำไส้แปรปรวนหรืออาการทางร่างกายอื่นๆที่อธิบายมิได้หรือไม่เราประเมินวันนี้เทียบกับสัปดาห์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วได้เสมอด้วยการตั้งคำถามว่าเป็นถี่มากขึ้นหรือน้อยลงเรียะเวลาที่เป็นนานขึ้นหรือสั้นลงความรุนแรงมากขึ้นหรือลดลง จะเห็นว่าการตอบคำถามให้ครบทั้งสามมิติเราจะได้ภาพร่างการเปลี่ยนแปลงของอาการในช่วงเวลาหนึ่งทำให้พอทราบว่ากำลัง <mechanical> เปลี่ยนแปลงไปทางใดแน่นอนว่าบางครั้งเราก็พบความแปรปรวนที่ไม่ไปในทางเดียวกันเช่นความถี่ลดลงแต่ความรุนแรงสูงขึ้นนานๆค่อยโมโหเสียทีแต่โมโหทีแก้วแตกไปหลายใบเป็นต้นการประเมินสามมิตินี้ใช้ได้กับอารมณ์เศร้าด้วย โดยการตั้งคำถามตันเองเช่น1เดือนที่ผ่านมามีความคิดเบื่อชีวิตมากถึงระดับคิดฆ่าตัวตายถี่มากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับ6เดือนก่อนเระยกเวลาที่คิดฆ่าตัวตายในแต่ละรอบนานมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับ6เดือนก่อนและความชัดเจนของความคิดฆ่าตัวตายนั้นชัดเจนมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับ6เดือนก่อนเป็นต้น6เดือนก่อนคิดชัดเจนถึงขั้นเตรียมเชือก และกำหนดสถานที่แขวนคอเอาไว้แล้วแต่วันนี้คิดเรื่องความตายเพียงวูบเดียวและคิดไม่บ่อยเป็นต้นแม้แต่คำถามที่หนึ่งของเมโยคลินิกเราก็ทำแบบเดียวกันได้คุณกลายเป็นคนช่างค่อนแคะถากถางหรือช่างติช่างวิจารณ์ในการทำงานหรือไม่เปรียบเทียบกับเดือนที่แล้วเราช่างค่อนแคะช่างประชดประชันในการทำงานบ่อยเพียงไรแต่ละรอบนานเพียงไร และแต่ละครั้งรุนแรงมากเพียงใดแม้แต่เรื่องความรุนแรงเราก็ประเมินได้ด้วยเช่นเคยถากถางผู้อื่นในที่ทำงานเป็นประจำแต่ไม่เคยมีใครตอบโต้ถึงวันนี้สามารถถากถางได้จนถึงระดับถูกตอบโต้เป็นต้นแน่นอนว่าการตอบโต้ม่ได้ขึ้นกับเราฝ่ายเดียวแต่ขึ้นกับความอดกลั้นของผู้ที่เคยถูกเราถากถางด้วยการประเมินลักษณะนี้จึงเป็นการประเมินเชิงสัมผัสทั้งสิน้น อย่างไรก็ตามหากประมวลผลทั้งหมดโดยไม่ลำเอียงเข้าข้างตนเองแล้วเรามักจะได้ข้อสรุปขั้นต้นสำหรับกรณีนี้คือเราเบิร์นเอาหรือ,อยังหรือไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเต็มทีการประเมินการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานี้มีข้อดีในตัวเองคือทำให้เราพอจะตัดสินใจได้ว่าเหล่านี้เป็นเรื่องชั่วคราวหรือเป็นเรื่องที่น่าจะถาวรไปเสียแล้วหากเป็นเรื่องชั่วคราว การออกกำลังกายหรือไปพักร้อนคุณจะหายเมื่อกลับมาน่าจะมีช่วงปลอดอาการอยู่นานก่อนจะเริ่มเป็นรอบใหม่แต่ถ้ากลับมาวันเดียวก็เริ่มมีอาการมากมายอีกเช่นนี้ควรระวังว่ากลุ่มอาการเบิร์นเอาต์ดู้ายจะฝังรากลึกถาวรถึงเวลาที่การเยียวยาตนเองต้องทำมากกว่าการออกกำลังกายหรือการไปพักร้อนเสียแล้วการที่องค์การอนามัยโลกไม่ระบุให้กลุ่มอาการเบิร์นเอาต์เป็นโรค เท่ากับบอกเป็นไหนว่ายังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าระบบประสาทส่วนใดหรือสารสื่อนำประสาทตัวใดที่ตำแหน่งใดรับผิดชอบกลุ่มอาการนี้กล่าวคือนี่ยังไม่ใช่ภาวะทางชีววิทยาเต็มรูปแบบเหมือนโรคซึมเศร้าหรือโรคไบโพล่าเป็นได้อย่างมากคือเป็นภาวะแต่ที่การออกกำลังกายหรือการพักร้อนไม่สามารถทำลายวงจรร้ายลงได เป็นเพราะมีการวางเงื่อนไขให้เราต้องเป็นเช่นนี้ทุกครั้งที่เดินเข้าที่ทำงานเมื่อไรที่เดินเข้าที่ทำงานก็จะหมดสิ้นเรี่ยวแรงปากคอระลายคนอื่นแล้วความเบื่อหน่ายงานก็ระเบิดออกมาอีกคำรบหนึ่งกล่าวคืออนุกรมของกลุ่มอาการเบิร์นเอาก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วพุ่งไปจนจบกระบวนความการวางเงื่อนไขนี้มักเกิดจากสถานที่ทำงานจริงๆเราไม่ได้คิดไปเองกล่าวคือ ภาระงานน่าจะมากจริงและบรรยากาศในการทำงานมักจะแย่จริงอย่าลืมกดซ u b s c r i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊์